สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับขณะนี้เรียกว่าเกิดวิกฤตขึ้นแล้วก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจโลกนะครับมีการชะลอตัวแล้วก็ชะงักนะส่งสัญญาณว่าจะเข้าสภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือเรียกว่า Economic Recession แล้วนะครับและมีโอกาสนะครับที่จะติดลมอีกยาวนะครับที่จะถล่มเข้าสู่สภาวะซบเซาครั้งใหญ่สุด Global Credit Depression นะครับผลก็มาจากนะครับเรื่องของ Supply Chain นะครับที่มีการชะลอแล้วก็มีถึงขนาดหยุดชะงักและอาจจะแตกทำลายเสียหายหรือขาดออกนะครับเนื่องจากผลกระทบนะครับของโควิด -19 นะที่ทำให้ธุรกิจนะธุรกรรมต่างๆการผลิตการก่อสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการให้บริการต่างๆได้รับผลกระทบในวงกว้างนะครับแล้วก็มีขนาดใหญ่นะครับไปทั่วโลกนะเพราะฉะนั้นก็จะมีหลายท่านถามนะครับว่าภายใต้วิกฤตแบบเนี้ยนะเรียกว่าเศรษฐกิจชะลอตัวนะเศรษฐกิจถดถอยนะภาวะเศรษฐกิจซบเซาครั้งใหญ่สุด Global Credit Depression นี่อะไรเป็นเซฟเฮเว่นนะครับหรือเรียกว่าที่หลบภัยที่แท้จริงในยามวิกฤตเศรษฐกิจการเงินบริษัทเนี่ยบอกอะไรเรานะครับซึ่งผมจะมาชวนคุยนะมาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้นะครับส่วนที่เหลือก็ปล่อยทุกท่านเนี่ยนะค่อยๆใช้สติปัญญานะพินิจพิจารณาไตร่ตรองนะใช้วิญญาณในการพิจารณาเองนะครับสิ่งที่กระทบมาแน่นอนมันทำให้อะไรได้นะครับของชนชั้นกลางและล่างส่วนใหญ่นะครับขาดหายไปนะบางคนเรียกว่าหยุดงานไปเลยนะครับนะบริษัทอาจจะปิดกิจการไปก็มีนะครับหรือตัดเงินเดือนตัด OT หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะหรือบางคนทำค้าขายขายไม่ได้เลยนะครับธุรกิจการท่องเที่ยวโรงแรมหยุดชะงักเรียกว่า 100% นะครับนะร้านค้าต่างๆเนี่ยเรียกว่าไม่มีลูกค้าน่ะไม่มีนักท่องเที่ยวเลยนะครับก็เรียกว่าเกิดวิกฤตขึ้นนะครับแน่นอนนะในวิกฤตอย่างเนี้ยถ้าคนที่เตรียมตัวมาพร้อมกว่าดีกว่านะก็เรียกว่าอุ่นใจสบายใจนะมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มากกว่าคนที่ไม่ได้เตรียมการนั่นเองนะเพราะว่าสิ่งนี้มองตรงไม่มีใครคาดคิดนะครับว่าจะมาได้รวดเร็วและรุนแรงขนาดนี้นะเพราะดัชนีตัวเลขต่างๆทั่วโลกเนี่ยในไม่ว่าจะเป็นการผลิตอะไรก็แล้วแต่นะครับปักหัวดิ่งลงทั้งสิ้นเลยนะครับนะดูจากดัชนีในจีนก็เห็นนะถูกผลกระทบโควิดมาเนี่ยประมาณเดือนเศษนะครับดัชนีการผลิตนะครับดิ่งลงนะดัชนีที่ไม่ใช่การผลิตนะการให้บริการก็ดิ่งลงนะอันนี้คือแสดงให้เห็นเลยว่าซัพพลายเชนเนี่ยถูกกระทบอย่างรุนแรงนะครับเนี่ยเศรษฐกิจเสียหายค่อนข้างรุนแรงนะมันการเติบโต GDP ไปเนี่ยลดกันควบนะทั่วทั้งโลกอ่ะนะพูดอย่างนี้เลยว่าสภาวะเศรษฐกิจนี่กระเทือนกันทั้งโลกรุนแรงด้วยนะครับก็เรียกว่าเกิดเศรษฐกิจถดถอยนะครับทั้งโลกแล้วล่ะนะแล้วก็จะเข้าสู่เศรษฐกิจซบเซาครั้งใหญ่นะยิ่งมาถูกผลกระทบของราคาน้ำมันนะที่ลดต่ำลงด้วยเหตุผลเนี่ยราคาน้ำมันลงก็เพราะว่ากิจกรรมต่างๆชะงักด้วยนะครับนะทำให้ปริมาณการบริโภคน้ำมันหรืออุปสงค์เนี่ยลดลงนะฮะการที่รัสเซียกับซาอุดิอาระเบียเนี่ยไม่ได้ข้อตกลงในการลดปริมาณน้ำมันก็ยิ่งทำให้ราคาน้ำมันดิ่งลงนะจนเรียกว่าเข้าสู่สภาวะถดถอยแล้วล่ะเศรษฐกิจสหรัฐก็รับรู้ได้นะครับดังนั้นเฟดจึงทำการตัดอัตราดอกเบี้ยลงในเดือนเดียวเนี่ยถึง2ครั้ง 0.50% แล้วก็ 1% นะครับจนทุกวันนี้เหลือ0นะเรียกว่าใช้นโยบายซีโร่จะเลเรทโปรซีแล้วอันนี้ส่งสัญญาณแล้วว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเข้าสู่การถดถอยนะหรือเรียกว่าเกิด economic recession แล้วนะครับนะถ้าเราดูจากอดีตเนี่ยการตัดหันดอกเบี้ยแบบเนี้ยนะเป็นการบอกถึงแม้จะไม่ได้พูดออกมานะครับแต่ส่งสัญญาณแล้วนะบรรดานักวิเคราะห์ต่างๆนะครับนะผู้เชี่ยวชาญทางการเงินเนี่ยนะเขาก็คาดการณ์กันไปแหละนะว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยอาจจะหรือน่าจะนะเข้าสู่การถดถอยแล้วแต่ธรรมดาเขาต้องเก็บข้อมูลประมาณ 4-5 เดือนนะครับเขาถึงจะรู้นะว่ามันเข้าสู่การถดถอยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแต่บรรดานักวิเคราะห์เนี่ยอย่างที่บอกนะเขาก็วิเคราะห์กันไปนะครับอย่างนักวิเคราะห์นะจาก Bank of America เนี่ยเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยมีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะนะว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันได้ตกลงสู่การถดถอยแล้วนะครับได้ร่วมกันนะกับส่วนที่เหลือของโลกแล้วก็ว่าไอ้โลกทั้งโลกทั้งใบเนี่ยนะเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยแล้ว Economic Recession แล้วนะครับนะมีการตกลงไปลึกด้วยนะครับถล่มลงไปลึกด้วยงานก็จะสูญเสียไปความมั่งคั่งก็จะถูกทำลายหายไปและความเชื่อมั่นก็จะซบเซาลงนะครับนั่นก็
ข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจเงินฝืดนั่นเองผู้คนก็ไม่จับจ่ายใช้สอยนะทั้งเรื่องของความกลัวด้วยทั้งเรื่องของเอาไปทำการงานไม่ได้นะไม่มีเงินนะครับนะเมื่อไปทำการงานไม่ได้ไม่ได้ค่าจ้างไม่ได้เงินนะไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีกิจกรรมธุรกรรมในการซื้อขายหรือการบริการนะครับเมื่อไม่มีค่าจ้างไม่มีเงินเดือนไม่มีอะไรแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อและอุปสงค์จะเกิดขึ้นได้อย่างไรพอลักษณะแบบนี้คือเกิดสภาวะดีเฟลชันก็คือเศรษฐกิจนะเข้าสู่สภาวะเงินฝืดแล้วนะครับบรรดาคนทั่วไปก็มีสิทธิ์จะสูญเสียงานนะอย่างสายการบินเห็นไหมครับนะก็มีการให้หยุดงานโดยไม่จ่ายเงินกัน 3-4 เดือนเลยนะครับตารางการบินบางคนไม่มีเลยบางคนนี่ออกด้วยนะบรรดาการขนส่งต่างๆใช่ไหมฮะเราไปดูคนรับจ้างสินะแท็กซี่3ล้อเงี้ยนะก็การใช้บริการก็ลดลงการท่องเที่ยวมักกุเทศไกด์อย่างเงี้ยก็ลดลงนะครับพวกธุรกิจที่เป็นชนชั้นกลางกับล่างนะครับนะพวกการให้บริการนะบริกรนะครับนะการนวดสปาอย่างเงี้ยหายหมดเลยนะครับการให้บริการพวกเรือข้ามฟากเนี่ยเพราะมันไม่มีนักท่องเที่ยวเมื่อสิ่งนี้หายไปเงินมันก็ไม่มีใช่ไหมฮะเพราะอะไรแหละครับเป็นเซฟเฮฟเว่นถ้าเรามีการเตรียมตัวก่อนหน้านี้นะหรือในขณะเนี้ยนะเราคิดว่าอะไรเป็นเซฟเฮฟเว่นหรือเป็นที่หลบภัยอ่ะที่แท้จริงในยามวิกฤตนะเศรษฐกิจการเงินเรามาดูบริษัทนะมันบอกอะไรสอนอะไรเรานะครับเพราะว่าเจออย่างเงี้ยแน่นอนทุกคนไม่อยากเจอแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วจากโควิด-19 เนี่ยซึ่งเป็นแบล็กสวอนหงส์ดำที่เข้ามาตัดรอนเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขณะเนี้ยนะถ้าเราบอกว่าอะไรจะเป็นที่หลบภัยนะสมมุติคนเรามีเงินอยู่ก้อนนึงอ่ะที่ผมทำเป็นคลิปเล่าให้ฟังนะสมมุติคุณมีเงินอยู่แสนนึงเนี่ยนะคุณมีเงินอยู่ 500,000 เนี่ยคุณทำไรนะคุณจะลงทุนในไหนดีแสนนี่จะลงทุนทองคำนี้มั้ยหรือจะเล่นหุ้นหรือจะเก็บเป็นเงินสดหรือจะไปซื้อที่ดินแสนนึงอาจจะน้อยไป 500,000 1ล้านน่ะทำอะไรได้บ้างนะครับผมก็บอกว่าต้องแยกเป็นกรณีต้องเข้าใจเครื่องมือสมมุติในโลกใบนี้นะเขาเรียกเครื่องมือสมมุติในการอยู่บนโลกใบนี้นะอย่างเงินสดเนี่ยก็เรียกว่าสภาพคล่องสูงสุดมันช่วงเนี้ยเราต้องการสภาพคล่องสูงสุดผมบอกว่าใครเนี่ยนะที่ต้องการ อยู่ใน6เดือนเนี่ยไม่เดือดร้อนจะต้องมีเงินสดในมือใช้ได้เพราะว่ารายได้มันหดมันหายการค้าขายเสียหายหมดธุรกิจเสียหายหมดการผลิตเสียหายหมดถูกไหมครับคุณต้องมีเงินสดอยู่ในมือเพราะว่าค่าใช้จ่ายคุณมีนี่การกินใช้ประจำวันต้องอยู่ได้ประมาณ6เดือนเป็นอย่างต่ำมันเงินสดนี่สำคัญสภาพคล่องเนี่ยสำคัญมากที่สุดเงินสดเนี่ยในช่วง1ปีเนี่ยนะครับนะถ้าใครมีนะคำนวณไปเลยค่าใช้จ่ายเราเดือนนึงเท่าไหร่คูณเข้าไป12อ่ะใครมี12เดือนก็เซฟหน่อยแต่อย่างน้อยต้องมี6เดือนนะครับมันเงินสดก็สำคัญนะครับนะแต่ไม่ได้ให้ท่านเก็บไว้เยอะๆนะเพราะว่าบางทีมันจะลดมูลค่าอย่างรวดเร็วก็ได้ถ้ามันเกิดวิกฤตที่ทำให้เกิดเงินเฟ้อฉับพลันนะครับในอย่างกรณีที่เกิดในเวเนซุเอลานะหรือซิมบับเวอย่างเงี้ยเงินสดมันก็จะมีข้อจำกัดแต่ข้อดีของมันก็คือมันใช้ได้ในระยะสั้นนะ3เดือน6เดือนไม่เกินปีนึงเนี่ยนะสภาพคล่องต้องมีจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้านะครับนะส่วนทองคำเนี่ยบางคนเรียกว่าเซฟเฮฟเว่นนะครับถ้าบางคนก็เรียกว่าเงินสดเซฟเฮฟเว่นมันก็อาจจะแล้วแต่มุมมองบางคนบอกทองคำเซฟเฮฟเว่นบางคนบอกให้ทองคำกินไม่ได้นี่นะจะเป็นที่พักพิงปลอดภัยได้ไงคือต้องย้อนดูประวัติศาสตร์นะครับ 5,000 ปีมาเนี่ยทองคำเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่คู่กับโลกไปเนี่ยไม่ว่าจะเกิดสงครามนะครับตั้งแต่สมัยสงครามครูเสดสงครามนโปเลียนสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2นะครับสงครามไทยกับพม่าอะไรก็แล้วแต่ใช่มั้ยอยุธยาแตกนะครับอะไรอย่างเงี้ยทองคำมันก็อยู่คู่โลกมา 5,000 ปีแล้วตัวมันเองทดสอบตัวมันเองว่าตัวมันเองเป็นที่หลบภัยนะครับขณะที่ไอ้เงินกระดาษเนี่ยสูญเสียมูลค่าหายไปนะเปลี่ยนค่าเงินเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ทองคำมันรักษามูลค่ามันตลอด 5,000 ปีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นตัวพุ่งพิสูจน์อย่างนึงนะครับบางคนบอกที่ดินสินะเพราะที่ดินนี้มันเพาะปลูกแล้วมันกินอาหารได้แต่ถ้าเกิดคุณขาดเงินสดล่ะคุณไม่มีสภาพคล่องคุณยังเอาตัวไม่รอดเลยคุณจะเอาเงินที่ไหนไปลงทุนเพาะปลูกถูกไหมครับเพราะนั้นที่ดินเนี่ยจะบอกเป็นเซฟเฮฟเว่นก็ถูกอยู่ส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของอาหารการกินปัจจัย4เพราะนั้นผมถึงบอกให้กระจายนะครับการลงทุนเอาไว้นะมีให้ครบอ่ะดีสุดเงินสดทองคำแล้วก็ที่ดินเพาะปลูกเพราะฉะนั้นเซฟเฮฟเว่นมันแปลว่าที่พักพิงที่ปลอดภัยนะแน่นอนทองคำกินไม่ได้ก็ต้องมีที่ดินเพาะปลูกในยามที่จะต้องเพาะปลูกนะครับข้าวอย่างเงี้ยนะมั้ยพืชผักผลไม้อย่างเงี้ยนะครับเงินสดก็ต้องมีใช่มั้ยเพื่อต้องลงทุนไงนะต้องลงทุนซื้อเมล็ดพันธุ์เพาะปลูกเนี่ยก็ต้องมีเงินสดทองคำนี่ก็เป็นลักษณะที่ว่ามันแปลงกลับไปเป็นเงินสดก็ได้ไง
นะครับเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยถ้าคุณไม่มีเงินสดทองคำหรือว่าไอ้ที่ดินพ่อปลูกอ่ะคุณต้องรอเงินที่เขาโปรยมาจากเฮลิคอปเตอร์อย่างเดียวนะที่เขาเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์มันนี่นะอันนี้ก็ต้องรอรัฐบาลอย่างเดียวแล้วนะว่าเอารัฐบาลขนเงินขึ้นไปบนเฮลิคอปเตอร์ก็โปรยไปถ้าเป็นชาติมหาอำนาจเขาพิมพ์เงินออกมาได้เพราะเขามีแท่นพิมพ์อย่างดอลลาร์ก็พิมพ์ออกมาได้เรื่อยๆใช่ไหมจนกว่าจะสูญเสียความเชื่อมั่นแต่ของบ้านเราอย่างคนไทยเนี่ยพิมพ์ไม่ได้คนไทยต้องกู้เอานะมันหนี้สาธารณะเนี่ยก็เตรียมบานได้นะถ้าเกิดเราจะรอเงินแจกแบบเนี้ยนะครับนะรอให้รัฐบาลขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็โปรยลงมานะฮะแล้วเราก็เตรียมรับมือได้ง่ายว่าหนี้สาธารณะนี่บานแน่นอนแล้วถ้าเกิดไม่มีการปรับปรุงปฏิรูปโครงสร้างเนี่ยให้มันยั่งยืนอยู่ได้ก็เรียกว่ามันไม่ได้ใช้เศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าทำให้ประชาชนอยู่ได้แจกไปแจกมาหนี้สาธารณะบานนะพอบานเสร็จคราวนี้ก็จะเข้าสู่เวเนซุเอลาแล้วนะก็กลายเป็นสูญเสียค่าเงินด้วยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกว่าเป็นเซฟแฮปเปนที่แท้จริงคือสติปัญญาที่ผมเรียกว่าอริยทรัพย์ถ้ามีอริยทรัพย์แล้วมีสติปัญญานะครับใช้ชีวิตดำเนินอยู่บนทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการแล้วนะครับมีสติปัญญาแล้วท่านจะสามารถรู้ว่าในโลกสมมุติน่ะในการกระจายสินทรัพย์ต่างๆเงินสดทองคำที่ดินมันยังจำเป็นในโลกสมมุติครับนะเราจะบอกว่าเฮ้ยไม่จำเป็นเลยไม่มีเซฟเฮเว่นนี่ก็พูดไม่ได้เราดูนะตัวอย่างพอดีผมเป็นลูกศิษย์ของสายพระป่ากรรมฐานนะครับนะหลวงปู่มั่นภูริทัตโตแล้วหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนนะดูหลวงตามหาบัวท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะท่านหลุดพ้นจากโลกแล้วถ้าอยู่อาศัยแค่นี้พอเกิดวิกฤตชาติไทยนะครับในปี40เนี่ยท่านระดมทองคำเข้าคลังหลวงนะถ้าใครตามทันใครจำได้นะทำไมอ่ะครับก็นั่นแหละฮะเพราะทองคำมันพิสูจน์ตัวมันเองใน 5,000 ปีแล้วว่ามันเป็นเซฟเฮเว่นนะเป็นที่หลบภัยยามเกิดวิกฤตนะเงินสดก็เป็นเหมือนกันในระยะสั้นนะครับที่ดินพ่อปู่ก็เป็นเหมือนกันในระยะปานกลางถึงยาวเพราะเราต้องกินต้องใช้เพราะนั้นต้องกระจายความเสี่ยงไว้ทั้งหมดในโลกสมมุติอะเซฟเฮเว่นมันก็คือทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะเรายังมีร่างกายแต่จิตใจเราต้องเข้มแข็งเราต้องมีอริยทรัพย์ด้วยอริยทรัพย์ก็เป็นเซฟเฮเว่นและเป็นเซฟเฮเว่นที่ดีที่สุดเพราะเมื่อเรามีอริยทรัพย์มีสติปัญญาแล้วเราจะรู้จักการกระจายเซฟเฮเว่นสิ่งพักพิงที่ปลอดภัยไว้นะนั่นแหละครับสติปัญญาก็เป็นเซฟเฮเว่นแบบนึงผมจะบอกเตรียมทั้งโภคทรัพย์และอริยทรัพย์นะครับโอเคนะใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0.1 แล้วก็ขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามรับสนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับก็ขอให้เจริญสติปัญญาแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ